รถไฟหายเข้าไปในอุโมงค์อย่างลึกลับถึง42ปีจู่ๆโผล่ออกมาทุกคนอายุเท่าเดิมเรื่องประหลาดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลพากันปิดปากเงียบที่ขบวนรถด่วนขบวนหนึ่งพร้อมกับผู้โดยสารหายไปลึกลับอย่างไร้ร่องรอยขณะเคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์แห่งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2492แล้วจู่ๆก็โผล่ออกมาในสภาพเดิมทุกอย่างเมื่อปีพ.ศ. 2535ที่ประหลาดยิ่งขึ้นผู้โดยสารจำนวน120คนและพนักงานประจำรถ3คนมีอายุเท่ากับวันที่หายเข้าไปในอุโมงค์ไม่มีใครอายุมากขึ้นสักวันเดียวรูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างและพวกเขายังเชื่อว่าทุกวันนี้ยังเป็นพ.ศ. 2492อยู่รัฐบาลอิตาลีเก็บเรื่องนี้เงียบที่จะพูดถึงขบวนรถด่วนหมายเลข F626 และยังไม่ยอมพูดถึงว่าเขาเอาขบวนรถนั้นไปไว้ที่ไหนด้วยไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นยังคอยจับตาผู้โดยสารทุกคนเว้นแต่มี2คนที่เป็นชาวต่างประเทศหลบหนีการสอบสวนไปส่วนพนักงานประจำรถ3คนรัฐบาลได้เก็บตัวไว้ในสถานที่1ไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณชนข่าวการหายไปของขบวนรถด่วน F626 หายลึกลับไป42ปีและโผล่กลับออกมาอีกนั้นแม้ว่าทางการพยายามปิดข่าวแต่หนังสือพิมพ์อิตาลีเกือบทุกฉบับสามารถที่จะติดตามมาเสนอได้พยานที่ได้รับทราบเหตุการณ์ในครั้งนี้เผยตั้งแต่เริ่มต้นที่ขบวนรถด่วนมีด้วยกัน13โบกี้หายเข้าไปในอุโมงค์รถไฟมีความยาว1ใน4ไมล์อย่างลึกลับไม่ยอมโผล่ออกอีกทางด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงปิดอุโมงค์ทำการค้นหาซึ่งมีทั้งตำรวจและนักวิทยาศาสตร์โดยได้ค้นหาทุกตารางนิ้วแต่ไม่พบร่องรอยแม้แต่น้อยว่ามันหายไปได้อย่างไรรางถึงกับรื้อออกแล้วนำมาวางใหม่เมื่อค้นหาไม่พบทำให้หลายคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวได้ทำการโจรกรรมขโมยรถด่วนนี้ไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์อุโมงค์ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2493ตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าจะมีขบวนรถไฟผ่านเข้ามาเป็นพันขบวนก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุอันแปลกประหลาดอันลี้ลับนี้เกิดขึ้นอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาหลายปีนี้มีคนพยายามค้นหาขบวนรถด่วน F626 แต่ก็พบว่ามีแต่ความว่างเปล่าบางคนถึงกับสรุปว่ารถขบวนนี้ถูกห่อหุ้มด้วยการเวลาและเดินทางไปสู่อนาคตอันไกลพ้นเรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นในสหรัฐเรืออินเซราซึ่งเป็นเรือคุ้มครองเรือประจัญบานของกองทัพสหรัฐจู่ๆก็หายไปอย่างลึกลับจากอู่เรือที่ฟิลาเดลเฟียในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2แต่แล้วจู่ๆก็ไปปรากฏที่ฐานทัพเรือนอร์ฟอร์ดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เมื่อรัฐบาลปิดข่าวหนังสือพิมพ์อิตาลีก็พยายามที่จะขุดค้นออกมาในที่สุดหนังสือพิมพ์โรมเดลี่ที่ขายดีมากสามารถไปคว้าเอาเทปมาริโอฟานซินีช่างเครื่องรถไฟขบวนนี้มาตีแผ่ได้ซึ่งมีดังนี้ขณะขบวนรถเคลื่อนตัวเข้าไปในอุโมงค์นั้นไม่นานนักก็มีหมอกสีขาวหนาลอยฟ้องสมองรู้สึกปั่นป่วนไปหมดจากนั้นก็หมดสติไม่รู้ตัวมาได้สติอีกครั้งเมื่อขบวนรถได้ออกจากอุโมงค์แล้วเราคิดว่าเวลาคงห่างกันไม่ถึงนาทีดีแต่ที่ไหนได้เมื่อขบวนรถกลับเข้ามาถึงสถานีโบโลนาถึงได้ทราบว่าได้ห่างกันถึง42ปีนี่คือสิ่งเดียวที่เรารู้ผู้โดยสารอื่นก็ให้การคล้ายคลึงว่ามีหมอกลงจัดเมื่อเวลาเข้าอุโมงค์แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยผู้โดยสารขบวนรถด่วน F626 ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ2คนที่หลบการให้การคืออดอล์ฟโลเนอร์ซึ่งเป็นชาวเยอรมันกับมาตินบาร์เลตชาวอเมริกาใต้สำหรับโรเนอร์มีนักข่าวอิตาลีได้โทรศัพท์ไปหลอกถามโดยอ้างว่าเป็นผู้โดยสารรถด่วนนั้นด้วยกันโรเนอร์ได้เล่าว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากต
ตอนที่เขาหายไปพร้อมกับขบวนรถไฟนั้นเขาอายุ30ปีมีลูกชายอายุ10ขวบเดี๋ยวนี้ลูกชายผมอายุ52ปีแล้วอ้วนและเป็นโรคหัวใจส่วนภรรยาผมก็ย่างเข้า70ปีแล้วเรื่องราวเหล่านี้เป็นความลึกลับของโลกที่อธิบายได้ยากซับซ้อนน่าอัศจรรย์ใจต่อผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างยิ่งและเรื่องนี้นับเป็นปริศนาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจชวนติดตามสืบเสาะค้นหาความเป็นมา